ครับผมเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการเซตเซโร่พีซีนะครับเป็นระบบที่ไม่ต้องตั้งเกตเวย์นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาทดสอบนะครับเดี๋ยวมาสาธิตนะครับผมเราไปที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับไปที่ตรงนี้นะครับที่ทูลนะครับออปชันเลือกตรงนี้นะครับกดนะครับกดปุ่มกลางนะครับปุ่มกลางที่เมาส์นะครับปุ่มกลางที่เมาส์นะครับกดนะครับปึ๊บครับมันจะขึ้นตัวนี้นะครับขึ้นเป็นเมาส์มิดเดิลบวกนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ที่ติ๊กอยู่นะครับออกให้หมดนะครับผมที่ติ๊กอยู่ออกให้หมดให้ติ๊กแค่ตัวเดียวนะครับกด apply นะครับแล้วไปที่ audio นะครับ audio เร่งไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไมค์ก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วกดโอเคครับซึ่งตัวนี้จะเซตง่ายมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูครับเสร็จแล้วเราก็มาลองนะครับความถี่ตรงกันนะครับเครื่องแดงนี่แต่ว่ามันเป็นความถี่ย่านดำนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบครับทดสอบครับถ้าดังไปก็ไปลดวอลุ่มลงนะครับลดวอลุ่มลงแล้วก็ไปลดเกณฑ์ไมค์ตัวนี้นะครับออปชันคู่ลำโพงเกณฑ์ไมค์นะครับลดลงถ้ามันดังไปนะครับก็ใหม่นะครับทดสอบโอเคนะครับเบาไปนะครับเร่งวอลุ่มขึ้นหน่อยทดสอบโอเคนะครับอันนี้เสียงจากวิทยุเข้าโทรศัพท์ได้แล้วนะครับผมทีนี้ตัวนี้เราก็มาทดสอบง่ายๆนะครับตัวนี้จะไม่ได้ตั้งเกตเวย์อะไรทั้งนั้นนะครับผมจะสั่งกดคีย์นะครับพอกดได้แล้วกดพูดนะครับทดสอบนะไฟแดงติดคือทำงานนะครับ1 2 3 4 5 โอเคนะครับไม่มีการค้างไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมสามารถใช้งานได้ครับผมก็ไม่มีอะไรแค่นี้ครับง่ายๆจบการเทสครับ